สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเจ้าตัวแจ็กเก็ต LVC อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นวันพกเก็ตนะครับเป็นวันพกเก็ตหรือที่เราเรียกกันว่าไทวันนะครับเป็นเป็นบิ๊กอีนะครับแจ็กเก็ตบิ๊กอีนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้รีวิวผลิตออกมาครั้งแรกนะครับปีประมาณปีคศ1936ก้นะครับเสื้อตัวนี้ผลิต ออกมาในช่วงคศออปี1936กนะครับก็จะใช้รหัสของเสื้อตัวนี้นะครับจะเป็นตรงนี้นะครับรหัสของเสื้อตัวนี้นะครับจะเป็นรหัส5 0 6 x x นะครับจะเป็นรหัส5 0 6 x x ตัวนี้นะครับเป็นวันพ็อกเก็ตวันพ็อกเก็ตก็คือมีกระเป๋าด้านเดียวนะครับมีกระเป๋าด้านเดียว นะครับจะมีกระเป๋าอยู่ด้านเดียวนะครับถ้าทูพ็อกเก็ตก็จะมีกระเป๋า2ข้างก็คือที่เราเรียกกันว่า t i ทูนะครับตัวนี้นะครับเป็น Big E นะครับดูที่ป้ายเลตแท็บจะเป็นอีตัวใหญ่นะครับจะเป็นอีตัวใหญ่นะครับจะเป็นอีตัวใหญ่สําหรับภาพต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายตอนกลางคืนนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่า กลางวันนี้เราไม่มีเวลาทําคลิปจริงๆนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นป้าย E ตัวใหญ่ก็คือ Big E นั่นเองนะครับ mm hmm. รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้อยู่ในช่วงปี1936เ้ายนี่ยป้ายป้าย,ายรีว Big E เนี่ยจะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีคําว่ารีวายนะครับถ้าเจอเป็นป้ายรีวาสองฝั่ง คำว่ารีวายสองฝั่งอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตไหวันนั่นคือของปลอมแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้นะครับรีวายยังไม่ใช้ป้ายรือแถบ2หน้านะครับตัวไหวันนี้นะครับตัวไหวันเนี่ยใช้ผ้าใช้ผ้าก้าวอ่อนนะครับใช้ผ้าก้าวอ่อนผ้าจะออกบางๆหน่อยนะครับเป็นผ้าดิบนะครับแต่ว่าเวลาแช่แล้วก็ไม่ได้หดเยอะอะไรนะครับตัวนี้นะครับ อ่ะทีวเรามาดูรูปทรงกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นเสื้อเอลจัมนะครับก็เราเรียกกันว่าเอลจัมก็คือใส่เหนือกางเกงนั่นเองนะครับไม่ได้คุมกางเกงนะครับตรงนี้ก็จะเย็บบล็อกนะครับเย็บบล็อกเป็นกล่องนะครับ3ามชิ้นนะครับ3ามชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของตัวตัวไทวันนี้กันนะครับ ตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายตอกลางคืนแสงมันไม่ค่อยสวยนะครับอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับก็ทําคลิปนี้ออกมาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทําใหา้ให้ดูใหม่นะครับสําหรับตัวไทวันนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วภาพมันไม่ค่อยสวยนะครับสําหรับตัวไทวันนะครับด้านหลังเนี่ยยังใช้สายเบลอยู่นะครับจะเป็นสายเบลนะครับจะเป็นเข็มกัดนะครับปรับกระชับให้เสื้อมันกระชับนะครับไม่ได้ใช้แบบ กระดุมนะครับไม่ใช่แบบกระดุมแบกตรงนี้เหมือนไททูนเอ้ยเหมือนไททูและไททีนะครับถ้าเป็นไททูหรือไททีตรงจะเป็นกระดุมเลื่อนตรงนี้นะครับเพื่อปรับความกระชับนะครับสําหรับเข็มขัดตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเขาทํามาเนี่ยจะมีตัวกัดอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตัวกัดนะครับให้ตัดให้ตัดให้ใช้ครีมหรือกันไกนะครับตัดเหล็กที่ขวางนี่นะครับเหล็กที่ยาวนี่อยู่ออกนะครับแล้วก็ เอาเหลือเข็ม2อันนี้ไว้นะครับเหลือเข็ม2อันนี้ไว้แล้วก็กัดเข้าไปในตัวผ้าแล้วก็ใส่กัดแบบเข็มกัดนะครับก็จะทําให้วาวไว้ปรับกระชับอของทรงเสื้อรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเวลาใส่จะออกดูคโ่องๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อรุ่นเก่านะครับ ผ้าก็ไม่ได้หนามากนะครับใส่สบายสบาผ้าตัวนี้จะบางกว่าตัวไททูนะครับตัวไททูจะออกหนากว่านี้นะครับตัวไททูผ้าประมาณ12อออนนะครับตัวไททีใช้ผ้า14ออนนะครับสำหรับเสื้อรีวาย l v วไทยวันตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่มีรูปทรงและลักษณะคลาสสิกมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับ เสื้อแจ็คเก็ตไทวันรุ่นนี้นะครับทางเพจเราก็ยังมีจาหน่ายอยู่นะครับส่วนราคานะครับต้องเข้าไปดูในเพจเอานะครับเพราะว่าคลิปอาจจะอยู่นานนะครับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เพจจาหน่ายอีลีวายหรือทางไลน์นะครับแอดเก่งสตูดิโอนะครับก็สอบถามราคาหรือสอบถามไซส์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับไทวันใช้รหัสสินค้าเป็นรหัสของเสื้อตัวนี้เป็น5 0 6นะครับ506 ตัวนี้เป็น m ม็กอินยูเอสเอนะครับเป็นงาน LVC นะครับด้านในก็จะเป็นผ้าลินนะครับปลายตรงนี้นะครับปลายสแตมป์ก็อยู่ตรงนี้นะครับพอดีถือกล้องถ่ายก็ไม่ถนัดนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับภาพก็ไม่ค่อยสวยอยู่แล้วนะครับถ่ายกล้องคืนยิ่งมาถ่าย ถือกล้องถ่ายมือเดียวด้วยยิ่งภาพยิ่งเละเข้าไปใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปเสื้อตัวนี้ให้ดูใหม่นะครับถ้าผมมีเวลานะครับตอนนี้เวลาไม่พอจริงๆครับแค่ตอบแชทต,ตอบไลน์ลูกค้าทุกท่านก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องแพ็คของส่งของอีกนะครับก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับอย่างไรก,ก็แล้วแต่นะครับ กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u u s สไคร e ให้เราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับการแนะนำเจ้าเสื้อแจ็คเก็ตไทยวันนะครับสวัสดีครับ